ต่อไปที่จะให้รู้ก็คืออโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งหมายถึงโครงสร้างของคาร์บอนที่เป็นวงและเป็นวงนี้ต้องมีพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวด้วยเป็นวงแบบนี้ไม่ใช่เป็นวงแบบนี้มีพันธะคู่อยู่1อันก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นต้องเป็นวงอย่างนี้การเกิดวงอย่างนี้ทำให้พันธะคู่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นจะให้สะดวกมักจะเขียนวงแหวนแบบนี้วงแหวนแบบนี้เราเรียกว่าวงแหวนเบนซีนเมื่อมีหมู่ใดหมู่หนึ่งมาเกาะที่วงแหวนเบนซีนนี้เราก็จะเรียกว่าหมู่นั้นเป็นอะไรแล้วก็ลงท้ายหรือนามสกุลว่าเบนซีนตัวอย่างเช่นในกรณีนี้มีเมทิลมาเกาะที่เบนซีนเราก็อ่านว่าเมทิลเบนซีนกรณีที่มีหมู่เกาะ2หมู่เราก็ต้องนับละ1 2 3 4 5 6นะคะก็เป็น1 3ไดต้องบอกว่ามีเมทิลกี่ตัวไดเมทิลเบนซีนถ้าต่อกัน1 2 3 4 1 4ก็ต้องเป็น1 4ไดเมทิลเบนซีนถามว่าตัวนี้คือ 1,5 ไดเมทิลเบนซีนใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่เราจะต้องนับไปทางซ้ายเพื่อให้หมู่เกาะนั้นมีตัวเลขน้อยที่สุดซึ่งมันก็คือ 1,3 ไดเมทิลเบนซีนนั่นเองก่อนจะเข้าสู่เรื่องการเรียกชื่อสารประกอบที่เป็นอนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอนจะให้รู้จักชนิดของคาร์บอนที่นำมาเกิดพันธะกันคาร์บอนที่ต่อกับ CH3 หรืออีกในหนึ่งก็คือคาร์บอนที่ต่อกับคาร์บอนตัวอื่น1ตัวเราจะเรียกคาร์บอนชนิดนี้ว่าคาร์บอนปฐมภูมิหรือ primary carbonกรณีที่เป็น CH2 มันจะต่อกับคาร์บอนตัวอื่น2ตัวคาร์บอนเหล่านี้เราก็จะเรียกว่า secondary carbon หรือคาร์บอนทุติยภูมิในกรณีที่เป็นคาร์บอนตัวนี้มันต่อกับคาร์บอนอื่น3ตัวเราก็จะเรียกว่า tertiary carbon หรือคาร์บอนตติยภูมิส่วนคาร์บอนตัวนี้ต่อกับคาร์บอนอื่น4ตัวก็จะเป็นควอเทอร์นารีคาร์บอนคาร์บอนเหล่านี้จะมีความเสถียรแตกต่างกันโดยที่คาร์บอนที่เป็นเทอร์ชิอรีก็จะเสถียรมากกว่าเซคันดารีมากกว่าไพรมารีดังนั้นเมื่อมีหมู่ฟังก์ชันนะคะแทนด้วยลูกกลมๆสีแดงนี้เมื่อมีหมู่ฟังก์ชันเข้าไปเกาะอยู่ที่คาร์บอนก็อาจจะเกาะอยู่ที่ primary carbon หรือ secondary carbon หรือ tertiary carbon ก็ได้ถ้าหากเปรียบเทียบสารที่มีหมู่ฟังก์ชันเกาะที่ tertiary carbon ก็จะเสถียรกว่า secondary และ primary ต่อไปจะเป็นการเรียกชื่ออนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอนก็คือคาร์บอนนี้ต่อกับสารตัวอื่นเพราะนั้นจึงกลายเป็นหมู่ฟังก์ชันทั้งหมดนี้มี9ตัวด้านทางขวานี้ R ทั้งหมดนี้ก็เป็นไฮโดรคาร์บอนแล้วก็ต่อหมู่ต่างๆส่วนทางซ้ายนี้ก็จะเป็นส่วนที่เริ่มจากคาร์บอนิลคาร์บอนิลก็คือคาร์บอนต่อพันธะคู่กับออกซิเจนโอเคไหมตัวแรกเลยก็คือสารประกอบเฮไลด์มีสัญลักษณ์เป็น R ตัวนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนนะคะเช่นคาร์บอน1ตัวคาร์บอน2ตัวเป็นต้นแล้วต่อกับ X ตัวนี้ X ก็คืออะตอมของธาตุหมู่7ซึ่งเรียกว่าฮาโลเจนเมื่อมีฮาโลเจนอยู่สารประกอบตัวนี้เราก็จะเรียกว่าสารประกอบเฮไลด์และ R ตัวนี้ไฮโดรคาร์บอนตัวนี้อาจจะเป็นอะลิฟาติกหรืออะโรมาติกก็ได้ตัวอย่างเช่นตัวนี้เขียนคาร์บอน1ตัวเราก็อ่านว่าเมทิลไอโอไดด์ถ้าอ่านแบบอัลเคนโดยที่ไอโอไดด์นี้เป็นหมู่เกาะเราจะเรียกหมู่เกาะนี้ว่าไอโอโดมีเทน
อ่านได้2แบบแล้วแต่ส่วนตัวที่2นี้อ่านว่าเอทิลโบรไมด์หรือถ้าจะอ่านแบบอัลเคนตัวโบรมีนก็จะเป็นหมู่เกาะเมื่อเป็นหมู่เกาะเราจะเรียกว่าโบรโมอีเทนไม่ยากค่ะตัวนี้สังเกตว่าเมื่อคาร์บอนมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีไอโซเมอร์ก็คือหมู่เฮไลน์นี้อาจจะเกาะที่ตำแหน่งอะไรก็ได้กรณีนี้เกาะที่ตำแหน่งสุดท้ายจากคาร์บอน3ตัวนี้ก็ต้องนับตัวนี้เป็น1 2 3เราก็เรียกว่า1คลอโรโปรเพนส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็น2คลอโรโปรเพนสารประกอบพวกเฮไลน์มักจะเป็นสารประกอบไม่มีขั้วจึงใช้ละลายไขมันหรือน้ำมันได้และเนื่องจากว่ามันมีจุดเดือดต่ำสมัยก่อนก็ใช้เป็นยาสลบเช่นกันโดยเฉพาะสารตัวนี้สารสองตัวนี้สังเกตไหมคะโครงสร้างของมันคาร์บอนมีพันธะเดี่ยว4ตัวเพราะฉะนั้นรูปร่างของมันก็ยังเป็นเทตราฮีดรอนชื่อสามัญก็คือฟรีออน11และฟรีออน12ถ้าเราพูดได้อย่างนี้ก็หมายความว่าเมื่อก่อนนี้เขาทำหน้าที่เป็นสารลดอุณหภูมิในตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศแต่พบว่าเมื่อสารเหล่านี้มันเข้าไปสู่บรรยากาศมันไปทำลายโอโซนปัจจุบันจึงไม่ใช้กันแล้วแล้วก็เป็นกฎหมายว่าห้ามใช้ด้วยฮาโลเจนที่อยู่กับพันธะคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากเราคิดพันธะคู่เป็นหลักมันก็จะเป็นสารประกอบอัลคีนแต่ถ้าหากเราคิดถึงฮาโลเจนเป็นหลักเราก็บอกว่ามันเป็นสารประกอบเฮไลน์สัมพันธ์กันอยู่สารตัวนี้นิยมใช้ผลิตโพลิเมอร์ตัวอย่างอันนี้ก็คือเทตราฟลูโรเทตราแปลว่า4ก็คือมีฟลูออรีนอยู่4หมู่เกาะอยู่ที่อีทีนตัวนี้ชื่อสามัญก็คือเทตราฟลูโรเอทิลีนใช้ผลิตโพลิเมอร์ตัวหนึ่งเรียกว่าเทฟลอนก็คือสารโมเลกุลใหญ่ที่มีสมบัติลื่นจึงใช้ทำเกลียวหรือเฟืองเป็นต้นส่วนคลอโรอีทีนหรือที่เรียกว่าไวนิลคลอไรด์นี้ก็จะเตรียมโพลิเมอร์ได้เป็นโพลีไวนิลคลอไรด์หรือ PVC ทำท่อน้ำนั่นเองถ้าพูดถึงแอลกอฮอล์แสดงว่ามีหมู่ฟังก์ชัน OH ที่สามารถไปเกิดปฏิกิริยากับสารตัวอื่นตัว R ถ้าหากตัว R นี้เป็นอะลิฟาติกหรืออะลิไซคลิกเราจะเรียกแอลกอฮอล์แต่ถ้าหาก R ตัวนั้นเป็นอะโรมาติกเราจะใช้ ARต่อกับ OH นี้เราจะเรียกว่าสารประกอบฟีนอลนะตัวนี้คือฟีนอลถ้าหากว่าไม่มีหมู่ฟังก์ชันอื่นเกาะอยู่เราก็จะเรียกว่าสารประกอบฟีนอลในการเรียกชื่อแบบ IUPAC ก็จะใช้หลักการเรียกเหมือนไฮโดรคาร์บอนโดยระบุตำแหน่งคาร์บอนที่มี OH ว่า OH นี้อยู่คาร์บอนที่ตำแหน่งไหนในสายโซ่หลักนั้นก็เน้นว่าตัวเลขต้องน้อยที่สุดแล้วลงท้ายด้วย all เข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นalkaneแล้วก็ all เข้าไปส่วนฟีนอลนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ของเบนซีนวิธีการเรียกก็จะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เบนซีนแอลกอฮอล์ตัวแรกก็คือมีคาร์บอน1ตัวต่อกับ OH คาร์บอน1ตัวก็เมทนั้นก็เลยอ่านว่าเป็นเมทานอลเมทานอลนี้หรือเรียกว่าแอลกอฮอล์ไม้ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาเคลือบเงาไม้เช่นวานิชหรือเชลเล็กแต่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดนตาอาจจะทำให้ตาบอดไ
หรือหากรับประทานเข้าไปก็อาจถึงตายได้ดังนั้นจึงไม่ควรนำไปผสมในเหล้าหรือในผ้าเปียกผ้าเย็นส่วนเอทานอล C2รู้จักในนามก็คือเหล้าซึ่งถ้ามี 5% มันก็คือแอลกอฮอล์ในเบียร์ถ้า 40% ก็คือเหล้าขาวที่คนงานนิยมดื่มเพื่อเพิ่มกำลังแต่ความไม่สะอาดของเหล้าอันนี้ทำให้คนงานติดและก็เป็นโรคตับแข็งเหล้าที่มากกว่า40ยีกีก็จะแพงขึ้นเช่นวอดก้าเป็นต้นในห้องปฏิบัติการก็จะเป็นแอลกอฮอล์ 95% แต่ถ้าหากเอาไปผสมน้ำจนได้ 70% เราก็จะได้แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อตามผิวหนังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไปใช้เช็ดผิวหนังก่อนที่จะฉีดยาเป็นต้นแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ OH มากกว่า1หมู่นี่โมเลกุลของ R ใช่ไหมคะมีหมู่ OH มากกว่า1หมู่เราก็จะเรียกทั่วไปว่าเป็นโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์หรือชื่อสามัญของมันก็คือไกลคอลนะคะอันนี้ก็เป็นโพรพิลีนแสดงว่ามีคาร์บอน3ตัวเป็นโพรพิลีนไกลคอลใช้มากในอุตสาหกรรมเช่นเอทิลีนไกลคอลตัวนี้ใช้เป็นสารป้องกันการเยือกแข็งในหม้อน้ำในประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเพราะว่าเมื่อนำสารตัวนี้ไปผสมน้ำแล้วจะทำให้จุดเยือกแข็งของน้ำมีค่าต่ำกว่า0องศาส่วนกีซาลีนนี้นิยมใช้ผสมในเครื่องสำอางเพื่อให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นประกอบกับสารตัวนี้เองมีรสหวานจึงใช้เป็นส่วนผสมของยาน้ำเช่นยาแก้ไอเด็กซึ่งมีรสหวานเด็กก็จะทานง่ายแอลกอฮอล์หรือฟีนอลนี้ถือว่าเป็นอนุพันธ์ของน้ำโดยที่ตัวหนึ่งก็จะแทนด้วยหมู่อาร์หรือหมู่อโรมาติกอาร์นี่คืออัลคิลนะคะและการที่ออกซิเจนของแอลกอฮอล์นี้หรือฟีนอลมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดพันธะไฮโดรเจนทำให้แอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนต่ำๆละลายน้ำได้ตัวอย่างเช่นเมทานอลเอทานอลละลายน้ำได้อนุพันธ์ของน้ำอีกตัวหนึ่งก็คือสารประกอบอีเทอร์ซึ่งมีสูตรทั่วไปเป็น R O R อันนี้เป็นดาแดดก็ได้ในกรณีที่มันไม่เหมือนกันสังเกตว่าจากน้ำกลายเป็นแอลกอฮอล์ต่อมาก็เป็นอีเทอร์ตรงออกซิเจนนี้ก็ยังคงเป็นมุมงอหมดเลยในการเรียกชื่อหมู่ตรงนี้เรียกว่าอัลคอซีเพราะฉะนั้นเวลาอ่านต้องอ่านอัลคอกซี่แล้วก็ดูว่าคาร์บอนตัวนี้ยาวเท่าไหร่แล้วก็อ่านด้วยเป็นอัลเคนอ่ะเรามาลองดูว่าอ่านยังไงอย่างเช่นตัวนี้เราแบ่งออกมาตัวนี้คือเมทิลออกซี่ถูกไหมคะเมทิลออกซี่ตัวนี้คาร์บอนกี่ตัว3ตัวก็เป็นโพรเพนเพราะฉะนั้นก็อ่านเมทิลออกซี่โพรเพนหรือเราจะอ่านอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นเมทิลโพรพิลอีเทอร์เรามาดูโครงสร้างนี้สังเกตไหมว่าเราจะเอาตัวไหนเป็นโซ่หลักโซ่หลักเราควรจะเป็นไซคลิกใช่ไหมเราจะได้อ่านเป็นอัลเคนเป็นไซโครอัลเคนอัลเคนตัวนี้มีคาร์บอน3ตัวก็เป็นไซโครโพรเพนข้างหน้าตัวนี้เราอ่านว่าเมทิลออกซีเพราะฉะนั้นเขียนเข้าไปก็กลายเป็นเมทิลออกซีไซโครโพรเพนหรือจะอ่านว่าเมทิลไซโครโพรพิลถ้าอ่านเป็นหมู่เกาะก็ต้องลงท้ายด้วยอิ้วเข้าไปด้านหนึ่งเป็นเมทิลด้านที่สองเป็นไซโครโพรพิลแล้วตามด้วยอีเทอร์ต
ัวนี้ความนิยมในการเรียกเราจะเรียกเตตราไฮโดรฟิวเรนสัญลักษณ์คือ THF ใช้เป็นตัวทำละลายเรามาดูอะโรมาติกอีเทอร์กันบ้างถ้าเราให้ตัวนี้เป็นหมู่เกาะเราก็จะเรียกว่าฟีนอกซีแล้วตัวนี้ที่เหลืออะไรเบนซีนค่ะหรือจะเรียกว่าถ้าหากเบนซีนทำหน้าที่เป็นหมู่เกาะเราเรียกว่าฟีนิลมีฟีนิล2ตัวก็เป็นไดฟีนิลอีเทอร์ส่วนตัวนี้เรามาดูด้านนี้เบนซีนใช่ไหมคะไอตัวนี้เป็นหมู่เกาะหมู่เกาะตัวนี้ก็คือเมทิลออกซิเบนซีนหรือจะเรียกว่าเมทิลฟีนิลอย่าลืมนะคะฟีนิลมันคือเบนซีนที่ทำหน้าที่เป็นหมู่เกาะเพราะฉะนั้นอิวเลยอยู่ข้างหลังแล้วก็อีเทอร์อีเทอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารที่ไม่มีขั้วนิยมใช้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกัดสมุนไพรด้วยความที่มีจุดเดือดต่ำสมัยก่อนก็เคยใช้เป็นยาสลบเช่นเดียวกันต่อไปเป็นสารประกอบเอมีนซึ่งเป็นอนุพันธ์ของแอมโมเนียเพราะแอมโมเนียคือตัวนี้ถ้าเป็นเอมีนก็เป็น RNH2 ซึ่งNH2 นี้อาจจะต่อกับคาร์บอนตัวอื่นๆก็แล้วแต่ทำให้เอมีนตัวนั้นอาจจะเป็นเอมีนชนิดปฐมภูมิเอมีนชนิดทุติยภูมิก็คือมีหมู่อาเกาะ2หมู่หรือเอมีนชนิดตติยภูมิในการเรียกเราก็จะเรียกความยาวของสายโซ่และลงท้ายด้วยเอมีนตัวอย่างเช่นตัวนี้คาร์บอน1ตัวเพราะฉะนั้นมีเทนแล้วก็มีเทนแล้วก็ต่อด้วยเอมีนตอนนี้เอมีนเกาะอยู่ที่ไหนถ้าหากคาร์บอนเยอะๆเราก็ต้องดูบอกด้วยว่าเอมีนตัวนั้นหมู่เอมีนเกาะอยู่ที่คาร์บอนไหนเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่2นะคะก็จะเป็น2บิวเทนเอมีนในกรณีที่เอมีนตัวนั้นเป็นเอมีนทุติยภูมิเราจะต้องบอกว่าเอมีนตัวนั้นเป็นทุติยภูมิก็คือมีเอทิลเกาะอยู่ที่ไนโตรเจนแล้วก็มีไทนามาย